หมู่บ้านหนองสามแจ่งสุขตัวเองอยู่ระหว่างเชิงดอยตระหง่านคำฟ้าท้ายหมู่บ้านออกไปมีหนองน้ำใหญ่มีน้ำใสเต็มเปี่ยมอยู่ทุกฤดูกาลชายหนองน้ำอุดมไปด้วยผักน้ำสารพัดชนิดอาทิเช่นผักบุ้งผักแว่นผักหนองหรือผักกระเฉดและบัวอีกสายพันธุ์ที่มากมายที่ทรงหลากสีขึ้นพ้นน้ำเป็นที่อาศัยของปลานานาชนิดที่มีอยู่ชุกชุมหนองน้ำนี้มีลักษณะคล้ายรูปร่างสามเหลี่ยมไกลๆสองเหลี่ยมหรือสองมุมด้านบนที่ติดเนินเขามีลำห้วยเล็กๆที่ทอดสายลงมาจากบนดอยของสุ่มน้ำที่ไหลลินไม่ได้คลาดลงสู่หนองน้ำแต่อีกมุมหนึ่งของหนองน้ำที่มีอยู่ด้านลาดต่ำก็มีห้วยอีกห้วยสายหนึ่งทอดสายจากหนองน้ำผ่านน้ำที่เจิ่งนองไหลออกไปตามลำน้ำลงสู่พื้นที่ต่ำเบื้องล่างออกไปทอดสายน้ำยาวคดเคี้ยวเหมือนพญางูใหญ่และผ่านละเมาะไม้ทุ่งนาและหมู่บ้านหนองยาวผ่านเลยไปลงสู่ลำน้ำฝางหนองน้ำนี้ชาวบ้านเรียกขานกันมานานหนักหนาแล้วว่าหนองสามแจ่งจนกลายมาเป็นชื่อหมู่บ้านที่ขึ้นมาตั้งอยู่ใกล้ๆหนองน้ำนี้คำว่าแจ่งทางเหนือก็หมายถึงมุมหรือเหลี่ยมถ้าจะแปลกันก็คงจะได้ความว่าหนองสามเหลี่ยมหรือสามมุมชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีอาชีพหลักคือทำนาและหาของป่าขายที่คิดจะปลูกลำไยลิ้นจี่เพื่อขายบ้างนั้นไม่เคยมีใครคิดกันเลยทั้งที่พื้นดินที่เขาจับจองกันอยู่นี้ล้วนอุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรลงไปก็งามคงมีคนปลูกกันบ้างก็เอาไว้กินในครัวเรือนแค่นั้นเองหมู่บ้านหนองสามแจ่งยังไม่สู้เจริญนักทางที่เข้าไปถึงหมู่บ้านก็เป็นทางเกวียนรถยนต์วิ่งได้ในฤดูแล้งเท่านั้นพอฤดูฝนเขื่อนวิ่งเข้าไปก็ขำหรือติดลมอยู่กลางทางไม่มีโอกาสได้วิ่งออกมาแน่นอนดังนั้นสินค้าของป่าหน้าฝนก็จะใช้ล้อเกวียนบรรทุกกันเอาออกมาเกวียนนี้มีอยู่สองชนิดชนิดเทียมด้วยวัวและชนิดเทียมด้วยควายทั้งนี้ขึ้นอยู่แต่ละคนที่มีหล่อว่าจะชอบชนิดไหนที่หมู่บ้านหนองสามแจ่งนี้มีคนทำมาหากินไม่เหมือนชาวบ้านอยู่คนหนึ่งเขาเป็นนักเลี้ยงควายตัวฉกาจของหมู่บ้านและนิยมเลี้ยงแต่ควายตัวเมียครอบครัวของอินตาอพยพเข้ามาตั้งรกรากที่อยู่หนองสามแจ่งเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่ชาวบ้านส่วนมากเรียกกันว่าสงครามญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นอพยพกันมาหลายครอบครัวจากหมู่บ้านต้นพึ่งสารพีเชียงใหม่ตอนนั้นอินตายังเด็กอายุไม่เกิน10ขวบเมื่อมาอยู่ใหม่ๆทุกคนต่างก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือตัดไม้มาปลูกบ้านเอาแรงกันจนเกิดเป็นหมู่บ้านย่อมๆขึ้น 6-7 หลังคาเรือนต่อจากนั้นก็ช่วยกันเบิกที่นากลสร้างที่ลุ่มให้เป็นทุ่งนามีทั้งแปลงเล็กและแปลงใหญ่แล้วแต่พื้นที่ลุ่มดอนที่ไหนดอนมากก็ทำเป็นสวนหาผลไม้พันธุ์ดีเอามาปลูกไว้แน่นอนล่ะไม่พ้นลำใหญ่มะม่วงปีต่อมาพ่อของอินตาได้ไปซื้อควายมาจากบ้านแม่ข่าตัวหนึ่งเป็นควายตัวเมียกำลังท้องอ่อนๆเจ้าของขายก็เพราะจะย้ายครอบครัวกลับบ้านเกิดที่เดิมที่เชียงใหม่พ่อของอินตาจูงควายเข้าหมู่บ้านมา
บรรดาเพื่อนบ้านต่างก็หัวเราะเยาะกันอย่างครื้นเครงบางก็อดค่อนแคระไม่ได้ไอ้ซื้อควายมาแม่มาแยะหยังพ่อของอินตาหัวเราะอย่างอารมณ์ดีก่อนตอบว่าเขาซื้อควายแม่มารตัวหนึ่งอีกบ่หมื่นเฮาก็ได้สองตัวบ่ดีกาคือซื้อควายท้องตัวหนึ่งไม่นานก็จะได้สองตัวไม่ดีหรือคำตอบนี้ทำเอาคนถามอึ้งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอินคาก็ต้องมีหน้าที่เลี้ยงควายแม่มารตัวนั้นคอยดูแลเอาใจใส่อย่างดีตอนนั้นอินคาติดตามประสาเด็กว่าลูกควายออกมาแล้วอินตาจะต้องขอจากพ่อเขาจะเลี้ยงดูมันเป็นอย่างดีมันเป็นตัวเมียเขาจะให้มันออกลูกให้เขาอีกและออกมาเรื่อยๆอีกหน่อยเขาก็จะมีควายเป็นฝูงความคิดความฝันของอินตาเป็นความจริงควายแม่หมันตัวนั้นออกลูกมาเป็นตัวเมียเขาเอ่ยปากขอกับพ่อของเขาพ่อยกให้และสั่งให้เลี้ยงดูให้ดีพ่อเป็นสาวจะหาควายหนุ่มพันดีมาทับตอนนั้นอินตายังไม่เข้าใจต่อมาอินตาก็เข้าใจถึงวิธีผสมพันธุ์ควายเมื่อเขาโตเป็นหนุ่มพร้อมๆกับควายตัวน้อยตัวเมียของเขาได้โตเต็มสาวพ่อของอินตาเอาควายหนุ่มรูปร่างบึกบึนจากบ้านหนองยาวมาทับเขารู้เห็นเขารู้สึกเหมือนเขาเป็นควายหนุ่มตัวนั้นเขาเริ่มเอาใจใส่ควายตัวเมียของเขามากยิ่งขึ้นเมื่อเห็นว่ามันเริ่มตั้งท้องจูงไปเลียมหญ้าอ่อนเชิงดอยเย็นก็จูงมาริมหนองสามแจงอาบน้ำขัดสีชวีวันให้จนผิวดำมันละเลื่อมปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันเป็นประจำจนเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันอดที่จะเย้าแย่ไม่ได้อินตามันบ่อู้สาวที่ไหนมันค้างตัวแม่จูงอาบน้ำหิมหนองตึงวันเพื่อนล้อเลียนว่าอินตาไม่ไปจีบสาวที่ไหนมักแต่หวงแฟนจูงมาอาบน้ำริมหนองทุกวันเพื่อนฝูงจะล้อเลียนอย่างไรอินตาก็จะยิ้มแย้มและวางเฉยไม่มีใครรู้ว่าอินตาคิดอย่างไรตอนนั้นเดี๋ยวนี้คนที่เคยล้อเลียนอินตาเลิกล้อเลียนขนาดแล้วเพราะอีกหลายปีต่อมาหมู่บ้านของหนองสามแจงมีคนอพยพครอบครัวมาอยู่เพิ่มขึ้นควายของอินตาทั้งตัวผู้และตัวเมียก็เพิ่มขึ้นทุกๆปีเหมือนกันและผู้คนจากหมู่บ้านอื่นก็จะเดินทางมาหาอินตาเพื่อขอซื้อควายมิได้ขาดอินตาขายควายได้เงินเป็นกอบเป็นกำทุกปีแม้แต่คนในหมู่บ้านเดียวกันยังต้องขอซื้อควายของอินตาวันเวลาผ่านไปเพื่อนๆรุ่นเดียวกันแต่งงานมีครอบครัวไปหมดแล้วและมีลูกกันคนละสองคนแต่อินตาก็คงเป็นอินตาที่รักควายตัวเมียมากไม่เคยสนใจผู้หญิงคนไหนเลยทั้งที่ขณะนี้ทุกอย่างและทุกคนก็ต่างยกย่องเรียกขานอินตาว่าพ่อเลี้ยงที่ขายควายเสียจนร่ำรวยแม้มีบางคนแอบเรียกรับหลังว่าพ่อเลี้ยงควายแต่ทุกคนก็ยอมรับว่าอินตารวยขึ้นเพราะขายควายเรียกว่าขายควายจนรวยงั้นเถอะแต่ปีนี้อินตาก็ยังสร้างความประหลาดให้แก่ทุกคนคนในหมู่บ้านหนองสามแจงเมื่อเขาให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอบัวคำสาวงามคนหนึ่งแห่งหมู่บ้านแม่งอนแน่นอนผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงจะไม่รังเกียจพ่อเลี้ยงหนุ่มๆอย่างอินตาแม้ที่แรกฝ่ายหญิงจะอิดออดบ้างเล็กน้อยแต่แล้วก็ตกลงงานแต่งของอินตาล่ำลือกันไปไกลหลายตำบลทีเดียวเพราะพ่อเลี้ยงอินตาเลี้ยงอย่างไม่อั้นผู้คนที่มาในงานเลี้ยงของพ่อเลี้ยงควายต่างก็อิ่มหนำสำราญที่ขอเล่าก็ได้เมาระดับทุกคนและทุกคนต่างแสดงความยินดีกับบัวคำ
ที่สามารถพิจิตใจพ่อเลี้ยงหนุ่มแห่งหนองสามแจ่งได้เลื่อนหอหลังงามของพ่อเลี้ยงอินตาปลูกด้วยไม้สักทั้งหลังอยู่กลางดงลำไยใบดกครึ้มห่างออกไปนิดหนึ่งก็จะเป็นคอกควายขนาดใหญ่มีแม่ควายกำลังตั้งท้องรวมกันถึง50ตัวและควายตัวผู้ที่พร้อมจะขายอีกคอกถัดไป50ตัวตัวเมียที่เตรียมผสมพันธุ์อีก20ตัวอีกคอกหนึ่งต่างหากมีบ้านพักลูกจ้างเลี้ยงควายที่ปลูกอย่างดีอยู่ท้ายคอกสุดสวนลำไยบ้านพ่อเลี้ยงอินตาที่ทุกคนยกย่องในน้ำใจดีของเขาเป็นที่พึ่งพาแก่ทุกคนในหมู่บ้านได้เสมอยามนี้ก็ดูสดชื่นด้วยเสียงเพลงจากวิทยุทานซิสเตอร์เนื่องจากบวกคำที่มากินตำแหน่งแม่เลี้ยงก็อายุอย่างน้อยและเป็นแฟนเพลงลูกทุ่งขนาดอยู่ที่ไหนก็ต้องฟังแม้แต่ยามที่เข้าธุระในห้องก็ยังต้องหิ้ววิทยุเข้าไปพ่อเลี้ยงควายของชาวบ้านมีความสุขในข้าวใหม่ปลามันได้ไม่เกิน1เดือนก็เริ่มร้าวฉานเสียแล้วเสียงอิดอะไรของบัวคำดังขึ้นบ่อยๆเป็นเหตุให้ชาวบ้านนำไปพิพากษาวิจารณ์กันต่างๆนานาและแล้วก็ถึงวันนั้นเข้าจนได้ใกล้รุ่งขึ้นแล้วที่บ้านพ่อเลี้ยงอินตามีเสียงดังตึงตังโครมครามเสียงแก้วแตกและเสียงร้องไห้ดังสนั่นของบัวคำร้องอยู่อย่างนั้นและพลอย่างเครียดแค้นอารมณ์บ้านใกล้เรือนเคียงที่เงี่ยหูฟังก็จับใจความได้ว่าคิงฮักควายก็ไปนอนด้วยควายมานอนกับฮาวยะหยังเสียงบัวคำที่ว่ารักควายไปนอนกับควายมานอนกับเขาทำไมเสียงนั้นไม่เบานักทำให้เพื่อนบ้านได้ยินต่างก็หัวเราะไปตามๆกันรุ่งเช้าวันนั้นพ่อเลี้ยงอินตาออกมานั่งกอดเข่าจุกอยู่บนแคร่ใต้ต้นลำไยเขามีใบหน้าหมองคล้ำท่าทีอ่อนระโรยเหมือนคนอดนอนมาทั้งคืนด้วยท่าทุกข์ใจของพ่อเลี้ยงทำให้น้อยสมซึ่งเดินผ่านมาเห็นเข้าแล้วก็อดแวะไปทักถามไม่ได้ตะคืนเนี้ยอย่างกันพ่อเลี้ยงอินตาสายหน้าตกใจตาจับพื้นเอ่ยเบาๆว่าบัวคำมันห้าว่าเฮาพ่อก่อยแต่ความแม่มารบ่เคยเอาใจมันสักคำมันโกรธขนาดบัวคำหาว่าพ่อเลี้ยงเอาแต่ดูแลควายท้องไม่เคยมาเอาใจใส่บัวคำเลยบัวคำโกรธมากน้อยสมจ้องหน้าพ่อเลี้ยงอินตาทำตาเขม่งและหัวเราะก่อนจะเอ่ยว่าฮึจะได้มันขนาดทำไมมันถึงโกรธขนาดนั้นพ่อเลี้ยงอินตาเงยหน้าขึ้นสบตาน้อยพูดเสียงอ่อยๆว่าเฮาบ่ได้ทำการบ้านนะกะแล้วก็เป็นเรื่องราวพ่อเลี้ยงที่ทุกคนได้ฟังแล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับบางอย่างช้ำมากเกินไปก็ไม่ดีต้องรู้จักพอประมาณครับสวัสดีครับ